ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกพิธาสลัดคาบนักรบห้องแอร์โชว์เป่าลมนะครับฉีดน้ำดับไฟป่าไฟป่าแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ผ่านมานะครับก็มีการลงพื้นที่ของพิธาเศรษฐาและนะครับทักษิณเองเนี่ยซึ่งแน่นอนครับว่าคงไม่ต้องบอกนะครับว่าให้ประชาชนนะครับเป็นคนตัดสินใจเอาเองดูเอาเองเพราะประชาชนรู้ว่าใครทำเพื่อประเทศชาติใครทำเพื่อประชาชนใครทำเพื่อนะครับเช้าชามเย็นชามใครทำเพื่อเอาหน้าใครหลอกลวงประชาชนใครอะไรอันนี้ทุกคนตัดสินใจได้เองอยู่แล้วคงไม่ต้องพูดอะไรกันมากและก็อย่างที่บอกว่าเอ๊ะครับทำไมผมนำเสนอแต่พิธาทำเสนอแต่พรรคก้าวไกลไม่เห็นนำเสนอข้อมูลของฝ่ายรัฐถ้าบาเลยนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ผมทำช่องนะผมทำคอนเทนต์ผมอยากจะนำเสนอประเด็นไหนผมอยากจะนำเสนอใครผมอยากจะทำอะไรผมตัดสินใจด้วยตัวผมเองผมไม่ได้ทำตามในครับสิ่งที่คนอื่นต้องการให้ผมทำเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะบอกว่าเฮ้ยผมไม่เป็นกลางเลยผมก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้เป็นกลางครับผมเอียงเข้าข้างตัวผมผมอยากจะนำเสนอใครอยากจะนำเสนอแง่มุมไหนผมจะวิพากษ์วิจารณ์ข้อมูลไหนอยากจะวิเคราะห์ข้อมูลไหนนะครับอยากจะสปอยเรื่องไหนผมก็ทำเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากให้นะครับผมเนี่ยนำเสนอเรื่องของคุณทักษิณเรื่องของคุณเศรษฐาเรื่องของพรรคเพื่อไทยเรื่องของรัฐบาลผมว่าคุณจะมาบอกว่าให้ผมนำเสนอนะครับซึ่งแน่นอนครับคุณบอกให้ผมนำเสนอไม่ได้เพราะคุณบังคับผมไม่ได้ถูกต้องไหมกับคุณนำเสนอเองทำเองดีกว่าไหมง่ายฝ่าด้วยชัดเจนฝ่าด้วยคุณก็มีสมองคุณก็มีสองมือคุณก็มีปัญญาคุณก็สามารถทำช่องเองได้คำถามคือแล้วทำไมคุณถึงไม่ทำเองไม่นำเสนอเองไม่ออกมาให้ข้อมูลเองทำไมคุณจะต้องมาบอกให้คนอื่นนะครับเขานำเสนอข้อมูลตามที่คุณต้องการด้วยมีปัญญาหรือเปล่าครับมีสมองหรือเปล่าครับมีความสามารถในการนำเสนอหรือเปล่าครับในเมื่อเขาอยากจะนำเสนออะไรมุมไหนแง่มุมของเขามันก็เป็นเรื่องของเขาถูกต้องหรือเปล่าครับส่วนเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องฟังเราชอบก็แค่ฟังก็แค่นั้นเองแต่วันนี้แปลกนะครับคนเหล่านี้ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่สามารถที่จะทำได้แต่ไปบอกเขาคนทำไมไม่นำเสนอเรื่องนั้นล่ะทำไมไม่นำเสนอเรื่องนี้ล่ะถามเพื่ออะไรครับนะอันดับแรกเลยก่อนที่คุณจะไปให้เขานำเสนอเรื่องอะไรคุณเคยไปเสียเงินค่าอินเทอร์เน็ตให้เขาหรือเปล่าคุณเคยไปเสียเวลาค่าเสียเวลาให้กับเขาหรือเปล่าในสิ่งที่เขาทำเพราะฉะนั้นเขาอยากจะทำอะไรมันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาอยากจะนำเสนอเรื่องอะไรเป็นสิทธิ์ของเขาเขานำอยากจะนำเสนอข้อมูลของใครก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาเป็นเรื่องของเขาส่วนคุณนะสามารถเลือกที่จะฟังได้หรือไม่ฟังได้แยกแยะให้ออกนะผมงงกับคนประเภทนี้จริงๆครับตัวเองไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถที่จะทำแต่ไปบังคับให้คนอื่นเขาทำไปบอกกับคนอื่นเขาว่าทำไมไม่ทำเรื่องนั้นทำไมไม่ทำเรื่องนี้นะครับถ้าไม่ทำเรื่องนี้นั้นนะครับเป็นคนที่เอียงไม่เป็นประชาธิปไตยอะไรก็ไม่รู้ผมบอกเลยว่าวันนี้คุณกำลังนะครับคิดว่าตัวคุณเป็นศูนย์กลางหรือเปล่าครับถ้าวันนี้คุณไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางคุณคิดว่าเขาเป็นสิทธิของเขาที่เขาจะทำอะไรมันก็เรื่องของเขาเรามีสิทธิที่จะเข้ามาดูมันก็เรื่องของเราเราจะทำอะไรก็เป็นสิทธิของเรานะถูกต้องตามกฎหมายแค่นั้นจะดีกว่าไหมลองไปคิดทบทวนดูนะครับพิธาสลัดคาบนักรบห้องแอร์โชว์เป่าลมนะครับฉีดน้ำดับไฟแม่วางจังหวัดเชียงใหม่พบข้อจำกัดน้ำน้อยติดปัญหาโลจิสติกนะครับรั่นถ้ามีอำนาจบริหารจะประกาศพื้นที่ภัยพิบัติทันทีบอกเดี๋ยวค่อยพัฒนากันไปนะครับยังดีฝักคนไม่มาหลังครูฝึกให้คะแนน5 เต็ม 5นะครับเต็ม10ระบุไม่ต้องดับไฟเก่งเท่าเขาแต่พูดภาษาเดียวกับเขาได้รับปากนำปัญหาสู่สภาเมื่อวันที่16มีนาคมที่เขาทุ่งปิดนะทุ่งปีบนะครับอำเภอแม่วางนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะพรรคก้าวไกลนะครับนำโดยนายพิธาลิ้มจรัสสส.บัญชีรายชื่อในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลนายภริศวัชรสินธุสสบัญชีรายชื่อในฐานะโฆษกพรรคก้าวไกลและสสพรรคก้าวไกลจังหวัดเชียงใหม่เดินขึ้นนะครับเขาทุ่งปิ๊บนะครับเขาทุ่งปิ๊บนะเพื่อร่วมภารกิจดับไฟป่าตามกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่16และ17มีนาคม2567
โดยเมื่อมาถึงนายพิธาได้ใช้นะครับเครื่องมือดับไฟซึ่งดัดแปลงมาจากเครื่องพ่นยาฆ่าแมลงเพื่อดับไฟและพ่นลมนะครับในการเป่าในการพ่นใบไม้เพื่อสร้างเป็นแนวกันไฟโดยมีอาสาสมัครมูลนิธิกระจกเงาคอยแนะนำท่ามกลางไฟที่รุกและมีกระแสลมแรงตลอดเวลานายพิธากล่าวระหว่างดับไฟนายพิธากล่าวระหว่างดับไฟว่าวันนี้ได้มาลองใช้เครื่องมือดับไฟมีหลักการใช้อยู่แต่ไม่ต้องถึงกับใช้ทักษะเยอะนะครับต้องควบคุมให้วัตถุเชื้อเพลิงกระจายนะครับอ่านลมเป็นตนคิดว่าทีมที่กระจุกตัวและเข้าถึงพื้นที่ได้เลยจะต้องมีประมาณ30คนน้อยฝันนี้ก็ไม่ได้มากฝันนี้ก็ช้าไปถ้ามี30คนจะมีคนเป็นม้าเร็วนะครับมีคนที่ลงมือเป็นกองหน้ากองกลางนะครับตอนนี้พบว่ามีปัญหาเรื่องโลจิสติกถ้าเข้าไปถึงพื้นที่ได้ทันรวดเร็วในขณะที่ไฟยังไม่กระจายมันจะจบเร็วแต่ถ้าไปช้าจาก1จะกลายเป็น10จาก10จะกลายเป็น100ก็จะต้องไล่ตามปัญหานอกจากนี้ยังพบว่าน้ำที่ใช้ดับไฟมีอยู่อย่างจำกัดมองว่าวิธีการแก้ปัญหาคืออยากทราบพื้นที่อยากทราบแล้วว่าพื้นที่ไหนนะไฟไม่ป่าซ้ำซากควรจะมีการบริหารจัดการล่วงหน้ามีสถานีน้ำนายพิธานะครับยังเดินไปอีกจุดนะครับของทุ่งนะครับของเขาในทุ่งนะครับซึ่งมีไฟไหม้นะครับมากกว่าได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับไฟก่อนจะให้สัมภาษณ์ว่ามีความยากลำบากคิดว่าจำนวนคนคงไม่พอมองว่าปัญหาฝุ่นนะครับ PM 2.5 เนี่ยฝ่า 40% น่าจะมาจากการเผาจากต่างประเทศ 20% น่าจะเกิดจากไฟป่าในประเทศและเราแก้ปัญหาไฟป่าได้เพียงแค่ 10% เท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องดูว่าทีมแบบไหนที่ทำแล้วมีประสิทธิภาพมากที่สุดและเริ่มนะครับสแกนของทีมให้มากนะครับและเพิ่มสเกลของทีมให้มากๆนะครับภาครัฐควรเติมคนนะครับเติมทีมงบก็ขอไปพันล้านได้มา50ล้านบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดได้มาก็ตำบลละ 10,000 บาทนะครับเขาซื้อเครื่องเป่าลมเครื่องละ 4,700 บาทก็ได้แค่2เครื่องนายพิธากล่าวนายพิธากล่าวต่อว่าถ้าประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉินจะเป็นกรณีดีที่สุดนะครับสามารถเอางบกลางมาใช้ได้นะครับส่วนการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะช่วยในการออกแบบการแก้ปัญหาหรือไม่นายพิธากล่าวว่านะครับพอได้มาเห็นสภาพจริงแล้วจะมาฉีดน้ำมั่วๆไม่ได้นอกจากนี้นะครับยังต้องแข่งกับลมแข่งกับเวลาแข่งกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดคิดว่าจำนวนยังไม่พอเมื่อถามว่าหากมีอำนาจรัฐอยู่ในมือสิ่งแรกที่จะทำคือนายพิธากล่าวว่าจะประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติหากตัวเลขยังเป็นแบบนี้นะครับต้องประกาศหยุดเรียนนะครับเพิ่มหน้ากากนะครับ N95 ให้หาซื้อได้ในราคาที่ย่อมเยาหรือแจกฟรีแล้วมานั่งดูว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นจากอะไรครับแก้ที่ต้นเหตุดีฝักแก้ที่ปลายเหตุถึงเวลาแล้วที่ต้องประกาศทำเป็นเงื่อนไขให้ชัดเจนคือคำว่าประกาศภัยพิบัติเนี่ยนะครับไม่ได้ประกาศแล้วไม่ให้คนเข้าไปเที่ยวในอะไรเนี่ยคือประกาศภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่เพื่อเอางบลงไปนะในการช่วยนะครับเพราะถ้าไม่มีงบก็ทำอะไรไม่ได้ก็อย่างที่เขาใช้ครับเมื่อถามว่าปีที่แล้วมีการออกมาพูดถึงเรื่องการนำน้ำข้าวโพดเมื่อถามว่าปีที่แล้วมีการออกมาพูดถึงเรื่องการนำข้าวโพดสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นต้นเหตุของฝุ่น PM 2.5 สาเหตุปีนี้จึงเป็นแบบเดิมหรือไม่นายพิธากล่าวว่าเท่าที่ดูจุดความร้อน 40% จะอยู่ที่เมียนมานะครับและกัมพูชาในประเทศไทยจะมาจากไฟป่าพื้นที่เกษตรแทบจะไม่มีตอนนี้ถึงเราจะเคลียร์พื้นที่นะครับให้ได้มากที่สุดก็เป็นแค่นะครับก็เป็นเพียงแค่ 2% ของพื้นที่ที่มีปัญหาซึ่งเป็นการเกานะครับซึ่งเป็นการเกานะครับถูกที่คันแต่ยังไม่พอเพราะหลังจากนี้จะนำอภิปรายเข้าสู่กรรมาธิการในสภาที่บางทีเลือกฉีดบางทีฉีดไปเพราะน้ำมีไม่พอน้ำมีอยู่อย่างจำกัดถ้ามีธนาคารน้ำหรือสถานีน้ำวางอยู่นะครับก็สามารถใช้ได้อย่างเต็มที่สามารถดับไฟได้เร็วขึ้นนายพิธากล่าว ทั้งนี้บางช่วงของการดับไฟผู้สื่อข่าวแซวนายพิธาว่าวันนี้ครูฝึกให้คะแนนแค่5คะแนนเต็ม10นายพิธาแซวว่าเดี๋ยวค่อยๆพัฒนายังดีฝากคนไม่มาสอบ
ตนเปรียบเทียบกับตนเองเป็นนักรบห้องแอร์เวลาเขามานะครับเสนองบเราไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วอย่างน้อยก็ไม่ต้องเก่งเท่าเขาแต่พูดภาษาเดียวกันกับเขาได้ภายหลังดับไฟเสร็จสิ้นนายพิธาได้ลงมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าโดยนายพิธาได้โค้งคำนับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมถึงให้กำลังใจการทำงานและรับปากว่าจะนำปัญหาที่เจอเข้าสู่สภาจากนั้นนายพิธาร่วมรับประทานอาหารกับส.ส.ในพื้นที่โดยในวงข้าวไม่มีการพูดคุยถึงการแก้ปัญหาไฟป่าด้วยความเป็นกันเองได้มีการพูดคุยถึงแนวทางในการแก้ปัญหาไฟป่าด้วยความเป็นกันเองจนบางช่วงนายพิธาได้ถอดเสื้อคลุมออกนะครับเผยจนเห็นรอยสักที่อยู่บนแขนสร้างฝ่ามือหาให้กับอาสาสมัครผู้หญิงนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่คุณพิธาลงไปในพื้นที่จริงไปสัมผัสพื้นที่จริงอย่างที่บอกว่านะครับครูฝึกให้คะแนน5นะครับ5นะครับในคะแนนเต็ม10เนี่ยได้แค่5ผมก็บอกว่า5ก็ดีแล้วครับนะ5ก็ดีแล้วครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคะแนนเต็ม10นี่คือต้องผ่านการฝึกฝนผ่านการมันถึงจะได้10นั่นคือเป็นมืออาชีพแล้วถูกต้องหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณพิธาไปเพื่อต้องการให้รู้ปัญหาทั้งหมดแล้วเอาปัญหาเข้าไปสู่สภาแล้วแก้ปัญหาที่ตรงจุดอย่างที่ผมบอกว่าปัญหาตอนนี้เรื่องของคนอาสาสมัครผมว่าน่าจะมีอาสาสมัครเยอะแต่อุปกรณ์นับน้ำเนี่ยนะครับทำยังไงถึงใช้พอเพียงตรงนี้คือปัญหามากกว่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ